สบายดีเจ้าสบายดีพวกน้องแมนนักศึกษาปี3หลักสูตรนานาชาติสาขาภาษาฝรั่งสำหรับการท่องเที่ยวมีจุดประสงค์มาสัมภาษณ์ทานสิทธิเดชดวงสิทธิห้องผู้อำนวยการวิชาคิดการบินลาวการสัมภาษณ์ในครั้งนี้แมนนอนอยู่ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หลักสูตรภาษาฝรั่งสำหรับการท่องเที่ยวกลุ่มของพวกน้องแมน1ใน5กลุ่มที่เหตุการณ์รายงานผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19ต่อกับอุตสาหกรรมการบินลาวพวกน้องแมนรับผิดชอบการเหตุการณ์รายงานเพื่อให้สังคมมีความรับรู้และเข้าใจผลกระทบของโควิด-19พร้อมทั้งขอทบทวนบทเรียนที่เป็นประโยชน์เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือในต่อหน้าในคะแนนการอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศซึ่งว่าวิชากิจการบินลาวก็เป็นหัวใจสำคัญในการเดินทางภายในและต่างประเทศและได้รับความไว้วางใจทางภายในและสากลดังนั้นพวกน้องจึงขอทบทวนบทเรียนนำทานสิทธิเดชดวงสิทธิในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก่อนจะเข้าสู่คำถามขอเชิญทานสิทธิเดชดวงสิทธิแนะนำตนเองและหน้าที่ตำแหน่งในรายวิชากิจการบินลาวขอเรียนเชิญเจ้าสบายดีเมื่อทุกคนก็เดินขออนุญาตแนะนำตัวเองข้าพเจ้าชื่อสิทธิเดชดวงสิทธิห้องผู้อำนวยการรับชัดกินบินลาวและก็เวียกที่ข้าพเจ้าลงเลือกชี้นำเรียนว่ามี3แผนกแผนกทางบินและแผนกบริการภาคพื้นดินซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางและแผนกที่2เป็นแผนกเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสินค้าแผนกที่3เป็นแผนกกฎกาภายในพวกน้องขออนุญาตถามทานสิทธิเดชดวงสิทธิวาก่อนวิกฤตการระบาดของโควิด-19การดำเนินธุรกิจของรายวิชากิจการบินลาวของพวกเขาเป็นแนวใดและมีพนักงานเท่าใดช่วงก่อนการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19นั้นพนักงานการบินลาวของพวกเขามีทั้งหมดอยู่ประมาณ1,000กับสาวคนเนาะแต่ภายหลังจากการแพร่ระบาดพยาธิโควิดแล้วพนักงานเขาก็ได้มีจำนวนหนึ่งได้ขอออกสร้างเศรษฐกิจครอบครัวไปเฮ็ดเวียกใหม่แด่มาถึงปัจจุบันพนักงานพวกเขายังเหลืออยู่928คนแล้วการดำเนินธุรกิจของพวกเขาก่อนการแพร่ระบาดพยาธิโควิดก็คือบรรดาท่านฮู้แล้วว่าในปี2019นี่ก็ถือว่ามีการขนส่งผู้โดยสารที่เดินทางนำเที่ยวบินของพวกเขาประมาณล้านกับ10,000คนเนาะถือว่าเป็นปี2019ที่ว่าก่อนการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดและเที่ยวบินของพวกเขาทั้งหมดอยู่ในปี2019หันประมาณ16,700ปลายกว่าเที่ยวอันนี้ถือว่าเที่ยวบินช่วงที่ปฏิบัติปกติแหละเนาะแต่ภายหลังจากนั้นในปี2020ก็ถือว่าเที่ยวบินของพวกเขานี่ลดลงเนาะประมาณเหลืออยู่เมื่อปี2020ประมาณ 3,000 กว่าเที่ยวและผู้โดยสารก็ประมาณ 300,000 เนาะเฉลี่ยแล้วก่อนโควิดผู้โดยสารที่เดินทางนำเที่ยวบินของพวกเขาในแต่ละปีนับแต่ปี2015ฮอด2019หันมันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% แน่นอนล่ะในเมื่อการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดมาให้ในการบินลาวพวกเขาบ่สามารถปฏิบัติเที่ยวบินตามแผนการที่เขาวางไว้มีการลบล้างเที่ยวบินเนาะมีการจำกัดผู้โดยสารเดินทางออกประเทศแน่นอนแหละมันก็ส่งผลกระทบโดยคนโดยกลุ่มต่อธุรกิจการบินลาวของพวกเขาบ่เฉพาะแต่การบินลาวพวกเขาก็เป็นสายการบินทั่วโลกฉะนั้นแหละเหตุให้การบินลาวพวกเขาบ่มีรายรับซึ่งพวกเขาบ่สามารถปฏิบัติเที่ยวบินอันนี้ถือว่าเป็นผลกระทบอย่างนักส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมเพราะว่าธุรกิจ2อย่างมันคล้ายๆคือกันซึ่งมันมีผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตเศรษฐกิจทั้งด้านการเมืองการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดฉะนั้นแหละเฮ็ดให้ธุรกิจทั้ง2ด้านทั้งด้านการบินและการท่องเที่ยวมีผลกระทบอย่างนักเจ้าลูกค้าที่มาใช้บริการในสายการบินของพวกเราส่วนหลายแม่นกลุ่มคนใดลูกค้าที่มาใช้บริการของการบินลาวเฮาก่อนโควิดเนาะหรือว่าภายหลังโควิดนะปัจจุบันก็มีหน่อยนึงแต่ส่วนหลายก่อนโควิดหันมาจากประเทศยุโรปประเทศสปจีนประเทศเกาหลีและก็อเมริกานะแล้วก็ตลาดภายในคนลาวที่เดินทางนี่ก็ประมาณกว่ามา 40% เนาะแล้วก็มีธุรกิจแบบครอบครัวคนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมยามครอบครัวที่อยู่ลาวอันนี้ก็ถือว่าลูกค้าทั่วไปแต่เมนแท้ๆเป็นตลาดเป็นตลาดยุโรปการบริการประเภทใดของสายการบินลาวของสายการบินลาวของเฮาที่ลูกค้ามาใช้บริการหลายที่สุดการบริการของการบินลาวของเฮาตัวสําคัญที่สุดแม่นว่ามี2อย่างอันที่1แม่นการขนส่งผู้โดยสารอันที่2แม่นการขนส่งสินค้าเนาะอันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจที่ว่ารองลงมาแต่ว่าทั้ง2นี้เป็นการสร้างรายรับโดยกลุ่มให้แก่การบินลาวของเฮาและนอกเหนือจากหั่นก็มีการธุรกิจที่ว่าเขาเอิ้นว่า B2B business to business มันก็มีเรื่องการบริการภาคพื้นดินที่ว่าการบินลาวพวกเฮาเฮ็ดให้การบริการภาคพื้นดินให้กับสายการบินอื่นเนาะแล้วก็ธุรกิจ
การซ่อมแปลงบำรุงรักษาเงือบินหรือการธุรกิจที่ว่าปิ่นอ้อมซึ่งการบินลาวพวกเขามีโรงแรมเมืองทองอยู่ที่หลวงเฮาบางพวกเขาก็สามารถสร้างเป็นรายการท่องเที่ยวร่วมกับเป็นแพ็กเกจเนาะโรงแรมแล้วก็ปิ่นเงือบินแล้วก็ร่วมกับบริษัทท่องเที่ยวในส่วนระยะเกิดวิกฤตการณ์ระบาดโควิด19โดยสายการบินของพวกเฮามีการทํามือหรือต่อตัวขึ้นแนวใดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดทางการบินลาวก็เมียนมามีทางด้านความปลอดภัยเนาะกับพวกเขาได้ปฏิบัติตามมาตรการขององค์การการบินสากลที่ได้วางออกโดยเฉพาะได้มีการเอกสารของผู้ที่เดินทางนะครับอนุญาตจากหน่วยงานเฉพาะกิจเนาะมีการซักยาการป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดมีสารที่การจองห้องแรมที่พักกักตัวพร้อมเดียวกันเนี่ยก็มีการได้รับวีซ่าจากทางรัฐบาลลาวอันนี้สำหรับพวกเขาปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางของทางการบินสากลที่วางไว้แล้วก็สมาคมขนส่งทางอากาศสากลคือ IATA ที่วางไว้นั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการบินลาวพวกเขาก็ได้เฮ็ดเวียกหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะทั้งพวกเขาก็ได้เฮ็ดกับร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการค้าหั้นสร้างปฏิสัมพันธ์ลาวเที่ยวลาวเนาะหรือว่าเฮ็ดกับโครงการลาวเซฟหั้นเพื่อเรื่องความปลอดภัยความสะอาดเฮ็ดให้ลูกค้าที่เดินทางนําการบินลาวมีความสมั่นอันนี้พวกเขามีมาตรการในการป้องกันเนาะเงือบินของพวกเขามีการคาดเสื้อเนาะพนักงานจูบินที่จะไปบินในแต่ละเที่ยวก็มีการซักยาแล้วก็มีอุปกรณ์ใส่สูตรป้องกันอันนี้สําหรับเป็นมาตรฐานสากลที่พวกเขาได้วางไว้พยาธิโควิด19ส่งผลกระทบและปัญหาทางด้านใดๆในการดําเนินธุรกิจของสายการบินก็คือเฮาฮู้แล้วว่าการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19นี่ส่งผลกระทบโดยกลุ่มและก็นักลงต่อการบินลาวของเฮาก็คือข้าพเจ้าได้รายงานว่าในปี2019หั่นที่ว่าปกติการบินลาวสามารถขนส่งผู้โดยสารก็เดินทางมาจากทั่วโลกได้อยู่ประมาณ1ล้านกับ10,000คนแล้วก็เที่ยวบินของเฮามีอยู่ประมาณ 16,700 ซาวกว่าเที่ยวฉะนั้นในปี2020หลังจากพยาธิโควิดเข้ามาแพร่ระบาดน่ะเฮ็ดให้เที่ยวบินของเฮานี่อยู่ระหว่าง 6,640 เที่ยวเนาะแล้วมีผู้โดยสารเดินทางก็มีแต่ 300,000 กว่าฉะนั้นเฮ็ดให้จํานวนเที่ยวบินระหว่างปี2020กับ2021นี่แห้งนักไปกว่าอีกเนาะแห้งได้การปฏิบัติเที่ยวบินมีแต่ 2,000 กว่าเที่ยวแล้วก็ผู้โดยสารก็มีแต่ประมาณ 150,000 คนฉะนั้นแน่นอนล่ะในเมื่อมีการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดผู้โดยสารเดินทางก็มันลดน้อยถอยลงเนาะบ่สามารถเดินทางระหว่างจากจุดนี้ไปหาจุดนี้ได้แต่การบินลาวก็บ่สามารถปฏิบัติเที่ยวบินได้แน่นอนล่ะมีผลกระทบอย่างนักที่ไทยการบินลาวมาขาดรายรับจากการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าสายการบินของพวกเฮามีนโยบายแนวใดต่อพนักงานในช่วงระยะพยาธิโควิด19สายการบินของพวกเฮานี่มีการนโยบายแนวใดต่อพนักงานในช่วงโควิด19ก็คือกับพวกเฮาในช่วงเวลาดังกล่าวหั่นก็มีการเปิดหรือว่าปฏิบัติเที่ยวบินบางครั้งคราวเนาะแต่ว่าในช่วงนั้นแน่นอนล่ะมันมีการแพร่ระบาดพนักงานของพวกเฮาจํานวนหนึ่งก็ติดพยาธิโควิด19แล้วก็ทั้งผู้อำนวยการใหญ่ผู้อำนวยการอเมริกันได้มีการปรึกษาหรือได้ให้เงินเกี่ยวกับการปิ้นปัวสุขภาพแก่พนักงานผู้ติดเชื้อฮั้นจํานวน1ล้านกี่พันและทั้งการบินลาวของเฮาก็มีการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การประกันสังคมแล้วก็พวกเฮาก็ได้เงินจากจุดนั้นและพร้อมเดียวกันก็มีเงินจาก3องค์การจัดตั้งและมีการช่วยเหลือพนักงานที่ติดเชื้ออันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่นโยบายของบริษัทพวกเฮาและกับพวกเฮาได้ติดตามสร้างหน่วยสปอร์ตกิจติดตามพนักงานผู้ติดเชื้อพนักงานในการให้เรียกเพื่อให้การไปรับเที่ยวบินของเฮาราบรื่นในช่วงนั้นเจ้าภายหลังพยาธิโควิด19ทางสายการบินมีการวางแผนกลยุทธ์แนวใดเพื่อสร้างความดึงดูดให้ลูกค้านักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศภายหลังจากการแพร่ระบาดพยาธิโควิด19มีการผ่อนคลายลงทางการบินลาวพวกเฮาก็ได้มีได้การปรับปรุงแผนธุรกิจของเฮาขึ้นใหม่เพื่อให้แท้เหมาะกับสภาพเนาะผ่านมาพวกเฮาก็ได้เขียนแผนไว้ระหว่างปี2021หา2025แต่เมื่อมีการการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดมีการลดพรลงฉะนั้นแน่นอนล่ะการคาดกะหรือว่าการวางแผนการตลาดของเฮามีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นการบินลาวพวกเฮาก็ได้มีการค้นคิดปรับปรุงให้แท้เหมาะกับแต่ละระยะของตลาดซึ่งผ่านมามันอาจจะมีการคาดหวังว่าการผู้โดยสารที่เดินทางมันต้องหลายแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้มันก็สามารถคาดกะให้มันถึกในสิ่งที่แน่นอนที่สุดฉะนั้นเฮานี่มีการปรับปรุงแผนเรื่องงานการตลาด
2021หา2025และก็ติดตามการดำเนินธุรกิจแต่ละปีโดยเฉพาะ6เดือนหรือว่า6เดือนให้ปีพอได้ติดตามเป็นระยะและเฮ็ดเวียกกับบรรดาบริษัทท่องเที่ยวเนาะเฮ็ดเวียกกับบรรดาบริษัทการขายทั่วไปเพื่อให้ดึงดูดในจุดนี้มีผลิตภัณฑ์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการค้าการท่องเที่ยวลาวเที่ยวลาวบินกินเที่ยวหรือว่าสนับสนุนในการท่องเที่ยวในสิ่งที่สามารถร่วมมือกับกันได้เจ้าในอนาคตทางสายการบินจะมีการพัฒนาการตลาดแนวใดเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแน่นอนแหละในช่วงนี้มันก็มีการแข่งขันสูงเนาะโดยเฉพาะบรรดาสายการบินที่สามารถบินเข้ามาในสปป.ลาวพวกเฮาการบินลาวพวกเฮาก็ได้ติดตามโดยเฉพาะเรื่องการคู่แข่งเรื่องตารางบินหรือว่าเรื่องราคาเพราะว่าราคาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถแข่งขันกับสายการบินอื่นได้แต่ว่าการบินลาวพวกเฮาก็มีการวางแผนและก็ติดตามสถานการณ์ของตลาดมีทีมงานของเฮาได้ศึกษาตลาดใหม่และการบินลาวพวกเฮาก็ได้เปิดเที่ยวบินขึ้นใหม่โดยเฉพาะเป็นหลวงเฮาบางฮานอยหลวงเฮาบางเสียมเรียบหลวงเฮาบางบางกอกและก็หลวงเฮาบางเชียงใหม่เพื่อเป็นการสร้างรายรับแล้วมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าเข้าช่วงแผนบินฤดูหนาวแล้วก็คิดว่าจะเป็นการสร้างรายรับแล้วผู้โดยสารก็แม่นค่อยเริ่มเดินทางกลับคืนมาสู่สภาพปกติและหวังว่าพวกเราสามารถปฏิบัติเที่ยวบินนอกจากนั้นเวียงจันทน์คุณหญิงระยะนี้ไปแม่น3เที่ยวต่ออาทิตย์แต่พวกเราหวังว่าถ้าว่าระวังเบื้องสปป.ลาวและสปป.จีนหากว่าเพิ่นสามารถเปิดประเทศได้พวกเราสามารถเพิ่มเที่ยวบินในจุดนี้ได้ก็เป็นการสร้างรายรับเพราะว่าตลาดจีนก็เป็นตลาดใหญ่ของสายการบินลาวของเราในอนาคตถ้ามีการระบาดโรคพยาธิโควิด19อีกครั้งทางสายการบินจะมีการเตรียมพร้อมคือแนวใดคิดว่าพยาธิโควิดก็เป็นสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากการแพร่ระบาดพยาธิดังกล่าวแต่ว่าพวกเขาก็มีบนพื้นฐานพวกเขามีประสบการณ์ที่ว่าพอได้พบพ่อในระยะผ่านมาแต่พวกเขาก็มีการเตรียมพร้อมแล้วก็อันจุดดีนั้นมันว่าพ่อแม่ประชาชนหรือว่าพนักงานหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปได้มีการฉีดยาต้านพยาธิโควิดนั้นก็ถือว่าเป็นการลดพรความเสี่ยงลดลงแต่พวกเฮาก็บ่ให้บ่ได้นิ่งลงเฉยแล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์เพื่อบ่ให้มันการแพร่ระบาดกลับคืนเข้ามาสู่วงกว้างคือเก่าแต่ว่าสิ่งที่ดีแล้วแม่นพวกเฮาทุกคนมีการซักยาป้องกันพยาธิแล้วเนาะข้าพเจ้าคิดว่ามันก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าพวกเฮาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านมาเนาะก็คือสิบ่เป็นว่าปัญหาใหญ่สําหรับพวกเฮารัฐวิสาหกิจการบินลาวของพวกเฮาได้มีนโยบายรับนักศึกษาฝึกงานบในระยะใดและแผนกใดที่ต้องการหลายที่สุดในระยะผ่านมานี่ทั้งการบินลาวพวกเฮามีนโยบายเนาะทั้งบรรดามหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันศึกษาอื่นๆเขาเจ้าก็ได้ส่งนักเรียนนักศึกษามาฝึกงานแล้วพวกเฮาพวกเฮาก็ด้วยความยินดีแน่นอนล่ะแผนกที่ต้องการก็คือกับแผนก IT นี้เนาะแผนกการเงินแผนกบริหารแล้วก็การค้าการตลาดเนาะมีแต่คันว่าเพิ่นสนใจอยากมาฝึกงานแล้วพวกเฮาก็มีแต่เฮ็ดใบเสนอจากโรงเรียนเนาะทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นมายังยืนส่งหาผู้อำนวยการใหญ่พวกเฮาแล้วก็ส่งหาแผนกจัดตั้งว่าในช่วงนั้นพวกเฮามีความต้องการบ่เหลือทั้งพวกเพิ่นอาจจะระบุว่านักศึกษาอยากมาฝึกงานเรียนเกี่ยวกับวิชาใดเพื่อพวกเฮาจะได้ซับซ้อนให้ไปอยู่แผนกแล้วก็เรียนรู้แลกเปลี่ยนถอดถอนบ่เรียนร่วมกันนะพวกเฮาก็ด้วยความยินดีอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างบุญละครไปในตัวเนาะแล้วก็ให้การบินลาวพวกเฮามีนักศึกษาอยากสนใจอยากมาเฮ็ดเวียกกับพวกเฮาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าพวกน้องมีความสนใจอยากลงฝึกงานนำรัฐวิสาหกิจการบินลาวพวกน้องควรเตรียมพร้อมแนวใดก็เพราะว่าวีซ่าเกี่ยวกับการบินของพวกเฮานี่มันจะเป็นวีซ่าที่ว่ามันบ่มีในสอนในมหาวิทยาลัยโดยตรงส่วนหลายมันเป็นเกี่ยวกับการศึกษาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการตลาดหั้นเนาะที่ว่าพวกเฮาต้องการหรือว่า IT หั้นแต่ว่าคันมีทางด้านการเงินก็ดีเนาะแต่ว่าคันไม่เกี่ยวกับเรื่องการบินสลายมาเรียนกับพวกเขาแล้วก็พวกเขาก็ได้สอนด้วยการเฮ็ดปฏิบัติตัวจริงนําแล้วก็เรียนรู้ได้เปลี่ยนซึ่งกันและกันเจ้าต่างหน้าแก่นักศึกษาน้องขอแสดงความรู้บุญคุณและขอขอบใจยังยิ่งมายังท่านสิทธิเดชดวงสิทธิห้องผู้อำนวยการรับสังกิจการบินลาวที่ได้ซับซ้อนเวลาอันมีคุณค่าให้พวกน้องได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นหมุนไสในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตขออวยพรสายให้ท่านสิทธิเดชดวงสิทธิห้องผู้อำนวยการรับสังกิจการบินลาวจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานและส่วนตัวท้ายสุดนี้พวกน้องก็มีกาต้ามากมายสุขภาพเพื่อแทนคำขอบใจขอบใจ